วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะวันเสาร์ที่11พฤษภาคม2562อาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องอริยสัจ4อริยสัจ4มีอย่างแรกคืออะไรทุกข์เรื่องทุกข์นี่พูดเยอะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเน้นมากที่สุดคืออะไรครับเรื่องทุกข์ทุกมีอยู่2กรณีก็คือทุกภายในกับทุกภายนอกแต่มันเป็นปัญหามากคือทุกภายในทุกภายในนี่ประมาณ 60-70% แก้ไม่ตกจนสุดท้ายมีผู้ค้นพบวิธีแก้ทุกภายในก็คือพระพุทธเจ้าผู้ค้นพบครั้งแรกเมื่อพบแล้วเนี่ยก็ทำการเผยแผ่อริยสัจ4นั้นข้อที่2คืออะไรสมุทัยสมุทัยนี้แปลว่าเหตุแห่งทุกข์แปลว่าเหตุแห่งทุกข์มันมีเรื่องต้องทุกข์มันมีปัญหาต้องทุกข์เหตุแห่งทุกข์เกิดเรื่องพอเกิดเรื่องแล้วมันก็เลยเกิดความทุกข์ข้อที่3คือนิโรธคือมีเหตุแห่งทุกข์แล้วก็การดับทุกข์การดับทุกข์คือข้อที่อะไรข้อที่3การดับทุกข์นะแล้วข้อที่สุดท้ายล่ะคืออะไรมรรคแปลว่าหนทางหนทางการดับทุกข์ครั้งนี้อ่ะเสียงกระท่อนกระแท่นฮะเอาปลูกเหมือนกันนั่นแหละแต่มันถูกแบบเฉียดฉิวปลูกนะใครอ่านหนังสือคล่องอ่านหนังสือไม่ผิดขออาสาจิตอาสาคนหนึ่งอ่านนะมีไหมมาอ่านในหนังสือเล่มนี้นะหนังสือนี้เป็นวิปัสสนาญาณกรรมฐานคำบรรยายของพระครูมหาปีนักขนารักจริงๆนี้อริยสัจ4นี้อาจารย์เคยพูดว่าคือแปลงแปลงคำอริยสัจ4เพื่อให้เข้าใจง่ายทุกข์ก็คือทุกข์มาแหละคือเรื่องเดือดร้อนที่อาจารย์แปลงปัญหาทำให้เกิดความเดือดร้อนทุกสมุทัยก็คืออะไรครับปัญหาสร้างความเดือดร้อนปัญหาสร้างความเดือดร้อนและทีนี้นี่นิโรธคืออะไรวิธีแก้ไขเรื่องหรือปัญหาที่มันเดือดร้อนมรรคนี่คืออะไรมรรคที่แปลตามศัพท์เลยแปลว่าเตียนโล่งหรือเป็นทางเตียนเลยนะเพราะน่ะไอ้มรรคเนี่ยก็คือทำให้มันไม่มีอุปสรรคให้มันโล่งให้มันเตียนหมดเสี้ยนน้ำหมดอุปสรรคเพื่อที่จะเข้าสู่อะไรครับมรรคผลนิพพานแต่ถ้าเกิดแปลอย่างพวกเราก็ได้นะแปลว่าหนทางแห่งการดับทุกข์หนทางเพราะว่าตามศัพท์อยู่แล้วนี่มรรคก็คือแปลว่าโล่งหรือว่าเตียนลาบคาบหรือทำให้มันเป็นทางเนี่ยความหมายเป็นอย่างนี้นะศัพท์ของภาษาบาลีเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ค่อยพูดเรื่องภาษาบาลีและสันสกฤตเพราะพวกเราไม่ค่อยได้เรียนมามันบางทีแปลไม่ถูกมันเพี้ยนพอแปลไม่ถูกมันเพี้ยนปุ๊บเราก็เข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วก็จะไม่ค่อยพูดภาษาบาลีสันสกฤตเพราะอะไรพวกเราแปลไม่ได้เพราะพวกเราแปลไม่ได้ปุ๊บไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจปุ๊บมันเวลาปฏิบัติแล้วมันก็ไม่รู้ว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้อย่างใครจะนึกว่ามรรคแปลว่าโล่งหรือว่าเตียนหรือว่าลาบคาบหรือเป็นทางหรือว่าไม่มีอุปสรรคพวกเราเคยคิดไหมเออก็นั่นสิแท้ที่จริงมรรคก็คือไอ้ตัวนี้แหละและมรรคมันแบ่งเป็น3อย่างนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต้องให้ลูกศิษย์อ่านให้พวกเราฟังก่อนว่าไอ้ตัวนี้ความหมายเป็นอย่างนี้และเราจะ
ปฏิบัติอย่างไรให้เกิดความสำเร็จและทำไมเราถึงนั่งฌานหรือนั่งญาณเพราะอะไรเพราะในความหมายในหนังสือนี่มันจะมีอยู่ข้อหนึ่งว่าญาณทีนี้ไอ้ตัวนี้วิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณมันอยู่ในหัวข้อของอริยสัจ4คนที่จะนั่งฌานหรือนั่งญาณได้เนี่ยถ้าเป็นพระต้องผ่านขบวนการของการปฏิบัติวิปัสสนาวิปัสสนาญาณกรรมฐานหัวข้อมันคือพิจารณาร่างกายเป็นสังขารก็คือการเกิดแก่เก็บตายนะคือพระจะเรียนฌานพระจะเข้าฌานจะเข้าญาณได้เนี่ยต้องผ่านขบวนการของการพิจารณาซากศพคือละปรงสังขารก่อนทีนี้ฌานหรือว่าญาณญาณเนี่ยซึ่งแปลความหมายว่าเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องนะเครื่องนำบุคคลไปสู่สถานที่ตนปรารถนาฌานหรือว่าญาณญาณแปลเพ่งหรือว่าดูพอเราฟังตรงนี้เสร็จปุ๊บเริ่มเข้าใจยังครับทำไมอาจารย์ถึงให้เรานั่งเพื่ออะไรครับปรารถนาขอความสำเร็จเพราะว่ายานแปลว่าเครื่องนำบุคคลไปสู่สถานที่ตนปรารถนาทีนี้ไอ้ตรงนี้มีอยู่2 อย่างนะปรารถนา1ปรารถนาแบบพระและ2ปรารถนาแบบคารวะของเรานี่ปรารถนาแบบไหนครับคารวะนี่ปรารถนาแบบคารวะเขาเรียกว่ามันมีภายในกับภายนอกภายนอกนี่เขาเรียกแบบคารวะภายนอกมันจะมีพวกช้างม้าวัวควายรถบ้านเรือนรถยนต์เงินทองชื่อเสียงไอ้พวกนี้เนี่ยปรารถนาแบบคารวะคือภายอะไรครับภายนอกพวกนี้ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดเขาเรียกว่ายังมีการเวียนว่ายตายเกิดเจอกันแน่นอนตายไปแล้วเนี่ยอย่าคิดว่าจะหนีพ้นยังไงก็ได้เจอกันอีกลูกศิษย์ก็เหมือนกันเคยเป็นลูกศิษย์สุดท้ายก็ต้องมาเป็นลูกศิษย์เพราะอะไรเองไปหาเขาเขาไม่ใช่เป็นอาจารย์ของเองเขาช่วยเองไม่ได้หรอกเองต้องไปหาอาจารย์ของเองเองต้องไปหาคนที่เขาช่วยเองได้สุดท้ายก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่เคยช่วยเหลือกันมาตั้งแต่ครั้งก่อนหรือภพชาติหรืออดีตชาติเพราะฉะนั้นการที่จะมาเป็นลูกศิษย์หรือช่วยเหลือกันเนี่ยมันไม่ใช่บังเอิญไงไม่ใช่ฟุกมันต้องเคยพึ่งพาและช่วยเหลือเพราะฉะนั้นอ่ะพอมาเจอปุ๊บครูบาอาจารย์ที่แท้จริงที่เขาเคยเกื้อกูลกันมาก่อนปุ๊บแป๊บเดียวช่วยสำเร็จเลยแป๊บเดียวเห็นผลเลยเนี่ยเพราะอะไรเขาเรียกว่าแสดงว่าเคยเป็นครูบาอาจารย์กันมาก่อนแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ครูบาอาจารย์กันนะมาครั้งสองครั้งหนีเลยเพราะยังไงก็ช่วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นลูกศิษย์ก็ดีที่มาอยู่และประสบผลสำเร็จก็แสดงว่าพึ่งพาอาศัยกันเคยช่วยกันเคยเป็นอาจารย์ลูกศิษย์กันสุดท้ายก็จะมาเจอกันจะเจอตอนอายุมากเจออายุน้อยก็แล้วแต่บุคคลก็แล้วแต่บุคคลเพราะฉะนั้นไอ้ตัวหนังสือเนี่ยในคำเนี้ยก็เรียกว่าวิปัสสนาญาณข้อที่14เรื่องอริยสัจ4นี้นะแปลออกมาญาณแปลว่าเครื่องนำบุคคลไปสู่สถานที่ตนปรารถนาและการนั่งฌานของเราเนี่ยปรารถนาขอความสำเร็จเพราะฉะนั้นไอ้ฌานหรือญาณเนี่ยมันคือเครื่องไงเครื่องมือที่จะทำให้เราฮะไปสู่ความสำเร็จชัดเจนไหมชัดเจนชัดเจนทำไมต้องนั่งฌานหรือญาณพระก็ต้องใช้ตัวนี้เหมือนกันคนธรรมดาก็ต้องใช้เพราะตัวนี้จะทำให้เราเกิดความสำเร็จเขาเรียกว่าปรารถนาขอความสำเร็จซึ่งพระพุทธเจ้าใช้ใน7วันสุดท้ายของการบำเพ็ญเพียรตลอดระยะเวลา10ปีแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์นะบำเพ็ญเพียรมาและเป็นกษัตริย์จนบำเพ็ญมาเป็นฤาษีทุกอย่างเลยอันนั้นก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นกสิณแล้วก็เป็นกสิณแล้วก็เป็นกรรมฐานนะก็ทรมานร่างกายสังขารก็ยังไม่สำเร็จมาสำเร็จตอนไหนครับตอน7วันสุดท้ายคือปรารถนาขอความสำเร็จมาได้ยินใครพูดมีแรงจูงใจนางอะไรครับสุชาดาเล่าให้ฟังเล่าความในใจให้ฟังให้กับพุทธเจ้าเข้าใจว่าพุทธเจ้านั้นคือเทวะก็เลยเล่าความในใจให้ฟังว่าเนี่ยสาเหตุที่ทำข้าวมุทุปายาตมาให้เนี่ยก็เพราะว่าเป็นเทวดา
ขอเทวดาไว้นี่สำเร็จหมดทุกอย่างแล้วปรารถนาอยู่ตลอดเวลาขอเนี่ยสำเร็จหมดแล้วก็เลยเล่าความในใจพระพุทธเจ้าฟังโอ้ฟังตอนนั้นยังไม่สำเร็จนะฟังว่าเออขนาดนางเนี่ยแค่ปรารถนานึกอยู่ตลอดเวลาว่านางอยากได้อะไรครับอยากได้สามีเป็นเศรษฐีและอยากได้ใครอีกครับมีลูกชายและเศรษฐีเป็นง่ายไหมไม่ง่ายนะคนมีเงินเป็นเศรษฐีก็ไม่ได้นะเศรษฐีต้องมีอะไรครับต้องมีเมตตาต้องมีความช่วยมีเมตตามีช่วยเหลือยังไม่พอนะแบ่งปันและให้โอกาสถึงจะเป็นเศรษฐีได้แต่ถ้าเกิดเป็นคนมีเงินคนรวยธรรมดาเนี่ยมีเยอะมากคนเศรษฐีนั้นต้องมีเมตตาด้วยเมตตายังไม่พอยังให้โอกาสและยังให้ความช่วยเหลืออีกนี่คือเศรษฐีนะในเศรษฐีในพุทธศาสนาเศรษฐีในหนังสือในตำราพระไตรปิฎกที่เขียนไว้แปลออกมาอย่างชัดเจนเลยเพราะคนมีเงินเยอะไหมเยอะคนรวยมีเยอะไหมเยอะแต่คนที่เป็นเศรษฐีนี่มีน้อยเพราะอะไรเพราะเศรษฐีนั้นต้องมีเมตตามีการช่วยเหลือมีการให้โอกาสนะให้โอกาสเนี่ยคือเศรษฐีเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยวิปัสสนาญาณข้อที่14เขาเรียกมรรคญาณมรรคก็คือองค์8มีอยู่8อย่างนะมีความเพียรชอบนะมีวาจาชอบมีอาชีพนะสัมมาอาชีพชอบนะมีความตั้งใจมีความอุตสาหะวิริยะพวกนี้นะเขามาอยู่รวมทั้งหมด8ข้อนะแต่ทีนี้นี่อาจารย์จะให้อ่านเรื่องมรรคฌานหรือว่าญาณ นะเดี๋ยวพวกเราฟังแล้วก็นึกตามไปด้วยเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดเกริ่นไว้แล้วว่ามรรคแปลว่าอะไรฌานแปลว่าอะไรแล้วก็ญาณ นี่ทำไมต้องนั่งฌานหรือว่านั่งญาณญาณ นี่คือเครื่องที่อาจารย์พูดอ่ะคือเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จะทำในการนั่งสมาธิหรือการนั่งฌานไอ้ตัวนี้จะทำให้เรานำไปสู่ความสำเร็จเขาเรียกว่าปรารถนาเนี่ยเราต้องฟังตรงนี้หลายคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมไม่นั่งสมาธิทำไมอาจารย์มานั่งฌานและทำไมต้องสอนฌานเพราะสมาธินั้นมันทำให้เกิดสติมีความคิดไงมีปัญญาแต่ตัวนี้มันนำพาเพื่อให้เกิดความสำเร็จนี่คือข้อแตกต่างระหว่างนั่งฌานกับนั่งสมาธิมันต่างกันตรงนี้นะอนุญาตให้ลูกศิษย์อ่านได้เลยครับเรื่องวิปัสสนาญาณข้อ14ในวันนี้จะได้บรรยายเรื่องวิปัสสนาญาณข้อที่14คือมรรคมรรคญาณสืบต่อไปคำว่ามรรคญาณแยกออกเป็น2ศัพท์คือ1มรรค2ญาณมรรคแปลและความหมายว่าอย่างไรมรรคแปลความหมายได้หลายอย่างเช่นก่อมรรคแปลว่าทำให้เตียนหมายความว่าทำกายวาจาใจของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้เตียนให้สะอาดให้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสหยาบๆกิเลสกลางๆและกิเลสละเอียดจนหมดสิ้นไปจากคันธสัญญาณของตนขอมักแปลว่าหนทางความหมายว่าเป็นหนทางภายในสำหรับใจให้เดินออกจากวัฏฏสงสารมุ่งตรงไปสู่พระนิพพานโดยส่วนเดียวขอมรรคแปลว่าหนทางขอมรรคแปลว่าเป็นเครื่องไปสู่พระนิพพานดังหลักฐานว่ามังสิวังคัจฉติเอเตนาติมรรคโคบุคคนย่อมไปสู่พระนิพพานด้วยธรรมอันนี้เพราะเหตุนั้นธรรมจึงได้ชื่อว่ามรรคหมายความว่าบุคคลผู้ประสงค์จะไปสู่พระนิพพานได้นั้น
ต้องมียานเป็นเครื่องนำไปคำว่ายานแปลว่าเครื่องนำบุคคลไปสู่สถานที่ตนปรารถนามีอยู่สองอย่างคือยานภายนอกหนึ่งยานภายในหนึ่งยานภายนอกเช่นช้างม้าวัวควายรถยนต์รถไฟเรือยนต์เรือบินยานอวกาศเป็นต้นส่วนยานภายในนั้นได้แก่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าจะนับเป็นพระธรรมขันธ์มีอยู่ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าจะนับเป็นไตรเป็นปิฎกมีอยู่3ปิฎกคือพระวินัยปิฎก1พระสุทันตปิฎก1พระอภิธรรมปิฎก1ถ้าจะประมวลมากล่าวโดยย่อมีอยู่3อย่างเรียกว่าหัวใจของศาสนาคือสาธุเมื่อกี้นี้พวกเราก็ได้ฟังแล้วว่ายานนี้คืออะไรคืออะไรครับเครื่องที่จะนำให้เราไปสู่ความปรารถนาความสำเร็จและการนั่งสมาธิของพวกเราคืออะไรครับปรารถนาขอความสำเร็จเพราะการนั่งฌานเนี่ยมันก็มีความหมายชัดเจนอยู่แล้วเพราะวันนี้เนี่ยที่อาจารย์บรรยายอริยสัจ4เนี่ยให้พวกเราเข้าใจว่า4ข้อนี้คือตัวที่จะหลุดพ้นแต่ถ้าเกิดเป็นพระเนี่ยก็คือหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ไม่กลับมาเกิดอีกแต่ถ้าเกิดเป็นคารวะถ้าใช้4ข้อนี้ถ้าปฏิบัติเนี่ยเราก็จะหลุดพ้นเหมือนกันหลุดพ้นจากทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นในการดำรงชีวิตปัจจุบันเมื่อกี้นี่ได้ยินไหมฮะภายนอกมีอะไรครับมีช้างม้าวัวควายบ้านรถที่ดินทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงในตำรายังมีอีกเลยนี่แปลออกมาใหม่ยังมียานอวกาศอีกเครื่องบินก็มีเห็นไหมคือของภายนอกสิ่งของเหล่านี้ถ้าเราปฏิบัติมันจะทำให้เราเกิดความสำเร็จเห็นไหมคือเราอยากได้อะไรได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาชีพการงานทุกอย่างทำให้เราประสบผลสำเร็จทำไมอ่ะหลายคนบอกว่าอาจารย์ทำไมถึงพานั่งฌานหรือนั่งยานบอกใจเย็นๆยังไม่ถึงข้อสุดท้ายอริยสัจ4ข้อสุดท้ายยังไม่ถึงวันนี้ถึงแล้วมรรคคืออะไรครับสับมันจริงๆแปลว่าเตียนลาบคาบเตียนโล่งหรือเป็นทางถ้าเอา2อย่างมารวมกันก็คือว่าหนทางแห่งความสำเร็จเออชัดเจนไหมชัดเจนค่ะทำไมถึงสอนนั่งฌานเพราะอะไรเพราะต้องการให้พวกเรานั้นสำเร็จใครไม่อยากสำเร็จยกมือขึ้นครับในหนังสือเขาเคยเขียนไว้อาจารย์เคยเอามาอ่านให้พวกเราฟังคนที่เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดคืออะไรครับ 1. มีงานมีเงินมีความสุขไม่มีภาระหนี้สินข้อที่2คืออะไรครับครอบครัวพ่อแม่สามีภรรยาและลูกและบริวารมีความสุขแค่2ข้อเองอะแค่2ข้อนะมนุษย์เราเกิดมามี2ข้อแต่ทำไม่ได้บางคนข้อแรกก็ทำไม่ได้บางคนข้อ2ก็ทำไม่ได้บางคนทำข้อ2ได้ข้อแรกทำไม่ได้มันจึงเกิดทุกข์แต่วิธีแก้ไขทุกข์และดับทุกข์ก็คืออริยสัจ4แต่ถ้าเกิดจะทุกข์แบบอะไรครับทุกข์แบบพระนะทุกข์แบบพระก็แก้ไขอ่ะภายอะไรครับภายในคืออะไรครับจิตใจเราทั้งหมดนั้นมีอยู่กี่เรื่อง 84,000 เรื่องนั่นคือพระธรรมหรือธรรมชาติพระธรรมธรรมชาติเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังธรรมชาติเนี่ยเอาไว้วันต่อไปคือธรรมชาตินี่อ่ะพระธรรมนี่ก็คืออะไรครับพระธรรมหรือธรรมชาตินั่นคือความจริงเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเอาไว้วันหลังความจริงว่าการนั่งฌาน
การนั่งยานมีมรรคแล้วเอาพระธรรมคำสอนนี่มาปฏิบัติก็คือว่าปรารถนาขอความสำเร็จนั้นมันต้องเป็นเรื่องมันต้องเป็นเรื่องจริงมันธรรมชาติก็คือการศึกษานี่ที่พุทธเจ้าศึกษาแล้วก็ค้นพบมันคือเรื่องจริงสมมุติไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้เพราะใครสมมุติและปรุงแต่งนั้นพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่คุณทำนั้นมันคือความฟุ้งฟุ้งซ่านเริ่มมาทางเดียวกันรู้สึกมีกำลังใจเกิดขึ้นง่ายไหมไม่ง่ายไม่ยากครับยากมากครับคนเราเกิดมานะเรียนหนังสือกว่าจะเรียนจบและเรียนจบแล้วนะมีงานทำยังไม่สมบูรณ์เลยครับเพราะอะไรคุณมีงานทำแต่คุณยังใช้เงินนะยังเดือดร้อนคุณอยู่ยังเดือดร้อนเลยจะหยิบยังเป็นหนี้ยังมีภาระก็แสดงว่าข้อที่1สมบูรณ์มั้ยไม่ค่ะยังไม่สมบูรณ์แม้เรียนจบคุณจะจบที่ไหนก็ตามคุณจะมีงานที่ไหนก็ตามแต่คุณทำงานแล้วคุณยังเดือดร้อนเรื่องเงินยังมีภาระยังเป็นหนี้อยู่คุณสมบูรณ์ยังยังค่ะยังเดือดร้อนมั้ยยังเดือดร้อนเป็นทุกข์มั้ยเป็นทุกข์ค่ะข้อที่1ตกไปข้อ2ล่ะโอกาสที่จะมีครอบครัวมีความสุขเป็นไปได้ไหมไม่ได้เป็นไปได้ไหมไม่ได้เป็นไปไม่ได้เงินใช้ยังไม่มีเลยอ่ะยังเป็นหนี้อยู่แล้วครอบครัวเป็นมีความสุขได้ยังไงมีไหมไม่มีเออใครเคยเป็นหนี้โอ้ยดีใจอย่างเลยเป็นหนี้มีความสุขมีความสุขมีไหมไม่มีมีไหมใครเคยร้องไห้เสียใจบอกโอ้ยมีความสุขจังเลยทั้งที่ร้องไห้มีไหมไม่มีค่ะมันเป็นธรรมชาติไหมมันผิดธรรมชาติเป็นไปไหมไม่ได้เพราะธรรมชาตินั้นคืออะไรครับคือความจริงเห็นไหมธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีคนเอามาขยายไม่มีคนเอามาสอนไม่มีคนเอามาบอกฮ้อนเองแต่วันนี้อาจารย์เอามาบอกมาสอนหมดเลยง่ายไหมง่ายแค่ทำให้เรามีเงินแค่ทำให้ครอบครัวมีความสุขไม่ทะเลาะกันโอ้กินข้าวมีความสุขคุยกันนะไม่เจ็บไม่ป่วยคนเราเกิดมานั้นเป็นมนุษย์สมบูรณ์แล้วนี่คือคำสอนของพุทธเจ้าสมบูรณ์แล้วถ้าขาดสองข้อไปนี้ไม่สมบูรณ์เฮ้ยธรรมชาติธรรมะนี่คืออะไรครับความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วดับไปหรือจากไปเพราะฉะนั้นทุกตรงนี้เรื่องธรรมชาติพระพุทธเจ้าสอนเลยว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการเปลี่ยนมือเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนมือพระพุทธเจ้าสอนเลยว่าใครครอบครองถาวรคนนั้นเป็นทุกเพราะเองคือปู่โสมเฝ้าทรัพย์เลยตายไปไม่ได้เกิดเป็นอะไรครับเป็นใครปู่โสมใครเคยเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไม่ได้เกิดสักทีเอาสมบัติไปฝังอยู่ใต้น้ำสุดท้ายตายไปเป็นจระเข้โอ้เพราะอะไรครับเพราะไม่ยอมปล่อยไงนึกออกไหมนึกออกค่ะเออเริ่มนึกออกพยักหน้าพุทธเจ้าบอกว่าอะไรครับทำเพิ่มขึ้นอย่ายึดติดขายไปเลยถ้าได้เงินมากขึ้นเพราะทุกอย่างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงและจากไปและเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่ในของคารวะของคนทั่วไปมันเป็นวงล้อหรือเป็นวงกลมเขาเรียกว่าวัฏฏะเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งนี้ปุ๊บเปลี่ยนให้เกิดสิ่งนี้เพื่ออะไรครับมันจะได้เพิ่มเติมมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นใครที่มีสมบัติเยอะๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการโยกย้ายหรือครองไว้ครอบครองตำแหน่งจนสุดท้ายนั่นละทุกข์มหาทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นทำเพิ่มขึ้นแล้วต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ได้เพราะอะไรครับถ้าไม่เปลี่ยนมันก็ไม่เพิ่มถูกไหมยกตัวอย่างง่ายๆซื้อที่ดินมานะ10แปลงไม่ขายเลย10แปลงเองอยู่อีก50ปี10แปลงอยู่เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดเองขายแล้วมันเพิ่มขึ้นไหมซื้อใหม่เพิ่มขึ้นไหมได้มากขึ้นไหมได้มากแต่ถ้าเกิดเอาไว้10ปีเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิม5ปีก็เหมือนเดิม10ปีก็เหมือนเดิม20ปีเองตายไปแล้วที่ดินนี้มันเท่าเดิมไหมเท่าเดิมเออมันไม่เคยงอกเพิ่มขึ้นแต่มีส่วนหนึ่งถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นได้ก็คือมูลค่า
มีทรัพย์มากขึ้นถ้าเราขายและทำเพิ่มขึ้นถูกไหมถูกค่ะเพราะฉะนั้นใครครอบครองถาวรพุทธเจ้าบอกเองคือทุกข์ชัดเจนไหมชัดเจนเออต้องทำมากขึ้นต้องเปลี่ยนแปลงใครเหมือนกันแม้แต่คนที่บริหารจัดการต้องมีการเปลี่ยนแปลงไหมมีค่ะเออผู้ว่าราชการจังหวัดมันอยู่จนมันตายไหมไม่ค่ะมันย้ายไหมย้ายค่ะแล้วมันอยู่ที่นี่นี่คนอื่นมาทำแทนได้ไหมได้เออบริหารได้ไหมได้ค่ะทุกคนน่ะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะมันจะทำให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเห็นไหมนโยบายพระพุทธเจ้าสุดยอดไหมสุดยอดอย่าหวงพระเจ้าบอกอย่าหวงอย่าหวงต้องทำให้อะไรครับเพิ่มขึ้นคนที่มีปัญหาและทุกข์ใจมากสุดเพราะอะไรครับเพราะคิดว่ามันเป็นของของเราที่พระเจ้าบอกอย่ายึดตัวเองเป็นของของตัวเองยังไงเองก็ยึดไม่ได้หรอกเพราะอะไรครับสุดท้ายเองจากไปเองก็มาเกิดใหม่เองก็หนีไม่พ้นถ้าเกิดเองจะหนีพ้นเองต้องทำแบบอะไรครับแบบพระเป็นพระอรหันต์คนจะบวชอ่ะขนาดเมียน่ะไม่ยาพระยังไม่ยอมให้บวชเลยจริงหรือไม่จริงวันพระจะถามเลยจะมาบวชใช่ไหมมีเมียไหมมีไปหย่ายังถ้ายังไม่หย่าบอกมึงต้องรีบไปหย่าก่อนถ้างั้นไม่บวชให้เพราะอะไรครับเพราะต้องสละต้องปล่อยต้องวางต้องไม่เอาทุกอย่างใช่ไหมครับเออใครอยากปฏิบัติแบบพระบ้างครับมีไหมครับคือสละเลยครับผู้ชายมีไหมครับถ้าเมียมาอย่ายกมือนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเป็นคารวาสต้องปฏิบัติแบบไหนครับคารวาสแล้วชัดเจนไหมหนังสืออ่านมาอ่านให้ฟังชัดเจนไหมครับชัดเจนค่ะภายนอกคืออะไรครับประกอบไปด้วยอะไรครับเออมีช้างม้าวัวควายด้วยมีบ้านมีเรือนมีรถนะมีเพชรนินจินดาเครื่องประดับมีทั้งชื่อเสียงสิ่งเหล่านี้นี่พุทธเจ้าบอกว่าอะไรครับอย่าครอบครองคนเดียวอย่ายึดเป็นคนเดียวเพราะทุกสิ่งเหล่านี้มันอะไรครับมันเปลี่ยนแปลงไหมธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงเออต้องทำเหมือนธรรมะชาติมันถึงจะมีความจะเรื่นแต่ถ้าเกิดเราครอบครองอย่างเดียวนี่มันไม่มีความเปลี่ยนแปลงความเจริญมีไหมไม่มีเออเคยมีอยู่ที่ดินอยู่ร้อยตารางวาตั้งแต่รุ่นพ่อถึงรุ่นลูกอีกยังครองไว้ร้อยตารางวามันเพิ่มไหมไม่เพิ่มถ้าขายไปร้อยตารางวาไปทำธุรกิจอย่างอื่นซื้อเพิ่มขึ้นไปเพิ่มมากขึ้นไหมมากเอออันไหนเปลี่ยนแปลงเจริญรุ่งเรืองขึ้นเออขายแต่ถ้าเกิดครองไว้อีกสิบปีที่เท่าเดิมไหมเท่าเดิมอีก20ปียังไม่ขายเท่าเดิมไหมเท่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าต้องพิจารณาพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาไม่ให้ไปยึดติดครอบครองถาถาวรใครครอบครองร่างกายถาวรมีไหมไม่มีค่ะเออเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเนี่ยรุ่นนี้รุ่นผมงอกรุ่นน้ำหมากเหี่ยวหมดแล้วใช้งานไม่ได้แล้วเหี่ยวหมดแล้วเปลี่ยนแปลงไหมเออสุดท้ายร่างกายแก่มากปุ๊บใช้งานได้ไหมไม่ได้ก็จากไปเห็นไหมแล้วครอบครองได้ไหมล่ะไม่ได้เพราะอะไรสุดท้ายเออมันก็อยู่ไม่ได้อะอยากอยู่ก็อยู่ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะร่างกายมันเปลี่ยนแปลงร่างกายมันเปลี่ยนแปลงใจอ่ะฮึดสู้ไหมอยากอยู่ไหมยังไม่อยากตายพอป่วยปุ๊บวิ่งหาโรงพยาโรงพยาบาลเออพอแข็งแรงบอกกูไม่สนเออพอจะใต้ขาปุ๊บยังไม่อยากตายพอหายใจเขมรแบบอยากเจอเมียอยากเจอลูกอยากเจอหลานอยากเจอทุกคนเลยเพราะอะไรยังไม่อยากตายยังไงก็ต้องตายเพราะอะไรครับมันคือวัฏจักรมันคือวงล้อมยังไงพวกเราเป็นคารวาสนะเป็นคารวาสยังเป็นผู้ที่เนี่ยยังไม่มีความหลุดพ้นตรงนี้ยังไงก็คือวงล้อมันกลับมาเกิดอีกอาจารย์ที่บอกยังไงก็ต้องได้เจอกันอีกจำหน้ากันไว้เลยตายไปแล้วอย่าลืมเรียกกันนะนะ
แต่ในตำราเขียนไว้นะพระไตรปิฎกทุกที่แม้กระทั่งฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุดก็เหมือนกันคนที่นั่งสมาธินั่งฌานสมาธิล้วนแล้วแต่เกิดเป็นมนุษย์แน่นอนเป็นมนุษย์แน่นอนได้เกิดเป็นมนุษย์แน่นอนเทวดายังอยากเกิดเป็นมนุษย์เลยครับเพราะเทวดาสร้างความเพียรได้ไหมไม่ได้เทพสร้างความเพียรได้ไหมไม่ได้เพราะแม้กระทั่งเทวดายังเกิดมาเป็นมนุษย์อยากเกิดเป็นขนาดพญานาคยังอยากเกิดเป็นมนุษย์เลยแม้แต่พญานาคนะยังอยากเกิดเป็นมนุษย์เพราะอะไรครับเพราะมนุษย์นั้นสร้างความสร้างบุญเออปฏิบัติธรรมสร้างบุญได้เพราะก่อนจะบวชเป็นพระนี่ให้นึกถึงอะไรครับนาคเพราะนาคก็มีความตั้งใจมากอยากบวชเป็นพระนะสร้างความเพียรได้ทีนี้พอเรามารู้ความจริงแล้วว่าสิ่งที่จะทำให้เราเกิดผลสำเร็จมีอยู่กรณีเดียวเลยครับคือนั่งอะไรครับนั่งสมาธินั่งฌานและต้องเป็นฌานสมาธิด้วยเพราะอะไรครับเพราะสมาธินั้นคือการเดินปัญญาเพราะเอา2อย่างนี้มารวมกัน1มีปัญญา2มีฌานมีฌานฌานก็คือถ้าพูดแล้วก็คืออภินิหารถ้าเปรียบเทียบเพราะอะไรครับเพราะหนังสืออ่านไปแล้วว่าเครื่องมือหรือเครื่องที่จะทำให้เราจะนำเราไปสู่ความสำเร็จเขาเขียนไปเลยปรารถนานำไปสู่ความสำเร็จเอา2อย่างมารวมกันนั่งทั้ง2อย่างและมันจะไปไหนทำไมที่นี่ถึงมีความสำเร็จเยอะทำไมที่นี่จึงมีความประสบผลสำเร็จสูงกับลูกศิษย์เกือบทุกคนน้อยมากที่จะไม่สำเร็จคนที่ไม่สำเร็จก็คือคนที่ไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่นั่งสมาธิเพราะเราใช้2อย่างเลยควบคู่กันไปสมาธิคืออะไรครับคือการจดจ่อการจดจ่อทำให้เกิดความจำการจดจ่อทำให้เกิดความจำเพราะเมื่อมีความจำแล้วทำให้เกิดสมาธิคือจิตมันอะไรครับนิ่งเพ่งอยู่กับสิ่งนั้นแน่วแน่เมื่อมีจดจ่อไม่มีความจำแล้วถ้าเรามีฌานเข้ามาด้วยคืออะไรครับเครื่องนำความสำเร็จเอามารวมกันเอา2อย่างมารวมกันเขาเรียกว่านั่งฌานสมาธิฌานหรือญาณสมาธิเอา2อย่างมารวมกันมันจึงทำให้เราเร็วขึ้นสมาธินี่เขาเรียกว่าต้องใช้ปัญญาใช้สมองใช้ความคิดถ้าเรานั่งแล้วไม่คิดไม่นึกปัญญามีไหมไม่มีค่ะนั่งแล้วหลับเพราะสมองไม่ทำงานมีปัญญาไหมไม่เออเห็นไหมเพราะการที่จะนั่งสมาธิเดินปัญญาก็คือใช้สมองคิดถ้านั่งแล้วไม่ใช้สมองคิดหลับการนั่งอย่างนั้นเขาเรียกว่าทรงอารมณ์คือนั่งไม่พูดไม่คิดไม่นึกเขาเรียกว่าทรงอารมณ์ให้เกิดความสงบอันนั้นเขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมของการนั่งสมาธิแต่หลายคนเข้าใจผิดนั่งเฉยๆภาวนาพอภาวนาไม่เดินปัญญาแล้วสมองทำงานไหมไม่ค่ะเมื่อสมองไม่ทำงานปัญญามาไหมไม่มาคนที่จะมีปัญญาในตำราเขียนไว้ชัดเจนเลยคนที่จะมีปัญญามีความรู้มีปัญญามีอยู่กี่อย่างครับ2อย่างหนึ่งเกิดจากการฟัง2การอ่าน3การปฏิบัติเพราะขณะที่เรานั่งเราคิดแสดงว่าเราปฏิบัติก็เราทำไงการทำนี่คือปฏิบัติถูกไหมหรือผิดถูกค่ะเออเพราะการใช้สมองคิดก็คือการปฏิบัติวันก่อนที่จะปฏิบัตินั้นเราต้องฟังจากครูบาอาจารย์3จากการอ่านด้วยฟังด้วยแล้วลงมือปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าฟังอย่างเดียวไม่สำเร็จอ่านอย่างเดียวไม่สำเร็จแต่ถ้าเกิดเราฟังเราอ่านแล้วลงมือปฏิบัตินั้นจึงเกิดความสำเร็จเออนึกอย่างเดียววางแผนอย่างเดียวไม่ลงมือทำเลยงานนี้โปรเจกต์นี้สำเร็จไหมไม่ค่ะอธิบายอย่างนี้เข้าใจหรือไม่เข้าใจเออชัดไหมชัดนั่งสมาธิก็เหมือนกัน
ฟังครูบาอาจารย์แล้วถ้ามีเวลาอ่านหนังสือเพื่อที่ปฏิบัติแล้วทำให้เรานะเข้าใจแล้วทำได้ง่ายขึ้นเมื่อปฏิบัติแล้วมันจะเกิดความสำเร็จเร็วขึ้นวันขั้นตอนการปฏิบัติอาจารย์สอนอยู่แล้วแต่เอาสองอย่างมารวมกันก็คือเอาสมาธิด้วยแล้วก็เอาฌานด้วยมารวมกันเพราะเรารู้ความจริงแล้วว่าในตำราเขาเขียนไว้ว่าญาณหรือว่าฌานนั้นคือเครื่องมือนำไปสู่ความสำเร็จเมื่อปรารถนาอะไรก็จะได้สิ่งนั้นชัดไหมว่าทำไมถึงนั่งฌานชัดไหมครับชัดแต่ถ้าเกิดนั่งสมาธิปุ๊บเราจะได้มีอะไรมีความอะไรครับมีความฉลาดเพราะอะไรครับเพราะใช้สมองเดินปัญญาเดินปัญญามีความฉลาดมีความคิดมีความฉลาดไอ้ตัวฌานนี้สำคัญเอาทั้งสองอย่างมารวมกันและปฏิบัติเพราะมันจะได้เปรียบถามว่านั่งสมาธิแบบพระได้ไหมได้หลุดพ้นแต่ถ้าเกิดอยู่แบบคารวะจะไม่เหลืออะไรนะเพราะอะไรครับเพราะเราปล่อยวางเพราะเราไม่เอาเพราะเราต้องละกิเลสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนังสือเมื่อกี้ก็ชัดเจนไหมครับมีทุกอย่างเลยครับบ้านเรือนก็มีฮะเพชรนินจินดาก็มีเห็นไหมเงินทองก็มีครับชื่อเสียงก็มีเห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้คือภายอะไรครับภายนอกมีครบหมดเลยครับครบหมดเลยสิ่งเหล่านี้นำให้เรามาสู่ความสำเร็จในการปฏิบัตินั้นทำให้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ถ้ามีเงินมีงานแล้วมีความเป็นอยู่ดีขึ้นไหมดีค่ะและนำให้สู่ครอบครัวมีความสุขไหมมีค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้บริหารก็ดีใครที่ทำงานก็ดีต้องพัฒนาตัวเองไหมพัฒนาตัวเองการพัฒนาตัวเองนั้นทำให้เกิดเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงใช่และอย่าครอบครองถาถาวรต้องสร้างขึ้นต้องเปลี่ยนแปลงขึ้นต้องสร้างผู้ว่ามีไหมฮะอยู่ที่จังหวัดอุดรอยู่จนตายมีไหมผู้ว่าออกไปแล้วคนใหม่มาแทนทำงานได้ไหมได้เพราะฉะนั้นเหมือนกันเราต้องสร้างเราต้องเพิ่มเพื่ออะไรครับเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าเกิดเราไม่สร้างเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่กับที่ไหมอยู่กับที่ค่ะเจริญไหมไม่เจริญค่ะทุกจริงๆมีเรื่องเดียวคือทุกจริงครับอยู่เท่านี้1ปีก็อยู่เท่านี้2ปีก็อยู่เท่าเดิม5ปีอยู่เท่าเดิม10ปีอยู่เท่าเดิมถ้าตัดสินใจตั้งแต่10ปีที่แล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเพิ่มขนาดนี้ยังเพิ่มแสดงว่ามันเพิ่มขึ้นมันเจริญรุ่งเจริญเรืองขึ้นเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าอย่าครอบครองคนเดียวการทำงานก็เหมือนกันต้องมีการกระอย่าครอบครองอยู่คนเดียวต้องมีการสอนและมีการเปลี่ยนแปลงถึงจะนำความเจริญเข้ามาสู่ตัวเราถ้าเป็นบริษัทก็เข้าสู่บริษัทถูกต้องไหมครับชัดเจนไหมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมาที่กี่ปีครับ 2,000 กว่าปียังใช้ได้ในปัจจุบันไหมใช้ได้เหลือเชื่อไหมเหลือเชื่อโอ้ท่านคิดได้ยังไงตั้ง 2,000 กว่าปีแต่เอาตรงนี้มาอ่านให้พวกเราฟังเหมือนกับปัจจุบันไหมแต่สิ่งนึงยึดมาตั้งแต่ 2,000 กว่าปีจนถึงปัจจุบันนี้ก็คืออะไรครับจะเน้นเรื่องอะไรครับไม่โกรธไม่โกรธไม่เกลียดไม่ฆ่าไม่พยาบาทและยอมรับตัวเองการยอมรับตัวเองก็คือข้อไหนครับศีลข้อไหนครับไม่โกหกถ้าเราไม่โกหกก็คือการยอมรับตัวเองถ้าผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกจบข้าทำก็บอกข้าทำจบไม่เห็นเป็นไรเลยก็ทำไปแล้วเนี่ยจบก็ยอมรับจบถ้ารับอย่างนี้ได้ศีลมันจะแม่นความเชื่อมั่นจะสูงและการปฏิบัตินั้นจะนำให้เราเกิดความสำเร็จเพราะฉะนั้นการยอมรับการไม่โกหกคนจึงเอามาเปรียบเทียบเยอะเป็นลูกผู้ชายไหมยอมรับความจริงไหมเห็นไหมเคยได้ยินไหมครับเคยค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะมันคือเครื่องการันตี
นำให้เราไปสู่ความสำเร็จวันนี้นะอาจารย์ก็บรรยายจบแล้วอริยสัจ4ข้อสุดท้ายมรรคโดยเฉพาะเรื่องมรรคมรรคก็คืออะไรครับโล่งเตียนหรือทางนำไปสู่ความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยอริยสัจ4ใครเอาไปใช้นี่จะนำให้เราไปสู่ความสำเร็จและที่สำคัญที่สุดสถาบันแรกก็คือครอบครัวต้องมีความสุขนี่คือสิ่งสุดยอดเลยแล้วพวกเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทำไมถึงเกิดมาเป็นมนุษย์คำตอบต่อไปให้เรียบร้อยแล้วครับหลายคนถามเกิดมาทำไมถึงเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะต้องเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วทำให้ดีที่สุดเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ตัวเองให้เจริญรุ่งเรืองเมื่อตัวเองพอแล้วไม่อยากเกิดมาแล้วเบื่อหน้าอาจารย์แม่ชาตินี้ก็เจออีกชาติหน้าก็ต้องเจออีกไม่อยากเจออาจารย์อีกแล้วไปบวชเป็นพระเลยถ้าเป็นผู้หญิงบวชภิกษุณีเลยเพราะพระแปลว่าผู้ขอเพราะฉะนั้นจึงบิณฑบาตขอเลี้ยงชีพตัวเองเคยได้ยินไหมแม้กระทั่งขอชีวิตสัตว์เคยค่ะขอบิณฑบาตชีวิตสัตว์เคยใช่ไหมฮะเคยค่ะโอเคเพราะฉะนั้นใครอยากเป็นผู้ขอยกมือขึ้นครับนะเป็นผู้ขอใครกล้าถือกระมังไปที่ตลาดขอบ้างมีไหมเพราะฉะนั้นลูกศิษย์อาจารย์ไม่ต้องขอเพราะเราจะนั่งเพื่อความสำเร็จเราจะรุ่งเรืองเราจะร่ำรวยและเราจะเป็นเศรษฐีตกลงไหมตกลงค่ะพร้อมยังครับพร้อมค่ะเราจะปฏิบัตินะครับทีนี้ชัดเจนมากนะครับตั้งแต่การเกิดทำไมถึงเกิดมาเพื่อทำให้มันสมบูรณ์ได้ดีที่สุดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพื่อได้สร้างความเพียรให้มันเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับ2นะการเกิดมานั้นต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คำว่าสมบูรณ์นั้นคือ1ครอบครัวนะมีอาชีพการงานการเงินไม่เดือดร้อนไม่เป็นหนี้เป็นสินนะ2ครอบครัวมีความสุขนะเมื่อมีเงินแล้วไม่มีหนี้มีสินแล้วมีความสุขทั้งนั้นนะทุกคนก็ปรารถนาแค่2เรื่องนี้แหละนะค่อยๆหลับตาลงทีละน้อยผ่อนคลายเต็มที่นะครับผ่อนคลายเต็มที่นะเอาหนังสือมาอ่านให้พวกเราฟังแล้วนะจากหนังสือพระไตรปิฎกนะเรื่องอริยสัจ4อ่านให้ฟังเลยทำไมถึงนั่งฌานทำไมไม่นั่งสมาธินะเรานั่งทั้งสองนะเรานั่งทั้งสองว่าเราเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าการนั่งฌานนั้นนะฌานหรือวิญญาณนั้นนะก็คือเครื่องมือมันคือเครื่องมือชนิดหนึ่งที่เราทำแล้วมันจะทำให้เรานั้นนำเราไปสู่ความสำเร็จนะนำเราไปสู่ความสำเร็จจากนั้นบริกรรมไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตไม่พยาบาทนะครับหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออก
หายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกบริกรรมอย่างนี้ไปเรื่อยๆสัก5นาทีหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกต่อจากนี้ไปเราจะพิจารณาเดินปัญญาอานาปานสติลมหายใจ8ชนิดในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่แล้วจ
จะสอนแค่ลมหายใจเบาลมหายใจเบาเอาลมหายใจมาจับที่ปลายจมูกแค่นั้นเองส่วนใหญ่ 90% ลมหายใจนั้นของการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้ามีลมหายใจทั้งหมด8อย่างแต่ส่วนใหญ่นั้นพวกเราจะรู้แค่ลมหายใจเบาหายใจเบาๆเนาะที่ผ่านที่ปลายจมูกเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกดูลมหายใจเข้าหายใจออกตามลมหายใจไปนะส่วนใหญ่จะได้ยินคำสอนอย่างนี้แต่ที่นี่เราจะสอนทั้งหมดเลยครับลมหายใจมีทั้งหมด8ชนิดนะฮะ8อย่างข้อที่1ลมหายใจอะไรครับลมหายใจยาวหายใจยาวเนี่ยบ่งบอกอะไรครับบ่งบอกของคนที่อะไรครับร่างกายแข็งแรงเพราะคนที่แข็งแรงจะหายใจยาวๆลึกๆได้หายใจยาวได้คนที่หายใจสั้นล่ะอ๋อคนป่วยท่าทางไม่ดีแล้วคนป่วยแสดงว่าคนประเภทนี้ป่วยแล้วสุขภาพร่างกายไม่ดีไม่แข็งแรงนะเจ็บป่วยและลมหายใจอีกชนิดหนึ่งคืออะไรครับลมหายใจลึกลมหายใจลึกกั้นลมหายใจได้ยาวๆนะลึกๆนี่คือคนที่มีร่างกายแข็งแรงพวกนี้เป็นทหารเป็นตำรวจเป็นนักกีฬาฝึกฝนมาดีแข็งแกร่งมีความอดกั้นมีความอดทนบึกบึนเพราะคนหายใจประเภทนี้คืออะไรครับฝึกมาเพื่อให้เป็นบุคคลที่เข้มแข็งและแข็งแรงนะเป็นผู้นำเข้มแข็งตรงข้ามกับตรงนี้ล่ะคืออะไรตื่นการหายใจตื่นนั้นบ่งบอกคนใกล้ตายหายใจช่วยตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งอะไรครับพึ่งออกซิเจนครอบจมูกมั่งครอบปากมั่งเพราะอะไรครับเจาะคอมั่งตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อดิ้นรนของการอยู่รอดตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะนำลมเนี่ยเอาอากาศเนี่ยเข้าสู่ตัวร่างกายตัวเราได้แล้วต้องใช้เครื่องช่วยเพื่อยื้อชีวิตไว้นี่คือลมหายใจอะไรครับสั้นเพราะเราจะได้ยินคนที่หายใจสั้นเขาเรียกว่าหายใจป่าพังอาบพังอาบคือคนใกล้ตายใกล้จะสิ้นลมหายใจแล้วอ่อนแรงลงเรื่อยๆเห็นไหมครับลมหายใจของพระพุทธเจ้ามีทั้งหมด8ชนิดนี่คือ4ชนิดแล้วลมหายใจเบาโทษทีครับลมหายใจหนักลมหายใจหนักนี่บ่งบอกอะไรครับคนหมดอะไรตายอยากคนท้อแท้คนสิ้นหวังนะชอบเมือลอยนะเมือลอยเพ้อฝันจะเป็นคนสมาธิสั้นก็ไม่ใช่คือมือลอยแล้วก็นั่งมองนั่นนองนี่มองไปเรื่อยนะมองไปเรื่อยพวกนี้และถอนหายใจเพราะใครถอนหายใจแล้วมือลอยต้องรีบเตือนทันทีเพราะอะไรครับเพราะนั่นเขาเรียกว่าคนนั้นคือคนที่จะไม่เอาอะไรละท้อไม่สู้ชีวิตไม่อยากทำงานหนักบ่งบอกถึงคนอะไรครับท้อแท้สิ้นหวังบ่งบอกที่เป็นคนที่ไม่สู้สู้ชีวิตนะคนประเภทนี้นี่ต้องเตือนอย่างเร็วที่สุดใครมีญาติพี่น้องที่เป็นอย่างนี้ต้องเตือนชอบถอนหายใจเหนื่อยหรืออย่างนั้นเนี่ยชอบมือลอยต้องเตือนอย่าทำอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วคนประเภทนี้คือคนอะไรครับคนสิ้นหวังไม่รับรู้ไม่เอาไม่ทำนี่ลมหายใจเหล่านี้ที่พุทธเจ้าค้นพบตั้ง 2,000 กว่าปียังเอามาสอนพวกเราได้ในปัจจุบันนี่ 2,500 กว่าปีแล้วดูพระพุทธเจ้าคนท
ท่านน่ะเป็นสุดยอดของมนุษย์ที่ไม่มีใครเปรียบเทียบได้เพราะฉะนั้นเขาถึงเรียกว่าเป็นที่หนึ่งของโลกเขาเรียกว่าเป็นอากาลิโกเพราะอะไรเพราะท่านคิดตั้ง 2,000 กว่าปีคำสอนสิ่งเหล่านี้ยังนำมาสอนพวกเราได้เลยว่าลมหายใจนี่ว่าใครได้ยินหรือได้ฟังหรือนำเอาไปใช้นี่เป็นประโยชน์มากเลยครอบครัวเราที่ใครเป็นอย่างนี้ชอบนั่งมือลอยชอบนั่งคิดไปเรื่อยนะไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างนั่งเออละเฮ้ยลอยลมแล้วก็ชอบถอนหายใจเฮือกใหญ่ๆอย่างนี้ต้องเตือนต้องบอกอย่างกระทันหันทันทีเลยเพราะสิ่งเหล่านี้ในอนาคตคนคนนี้แย่เอาตัวไม่รอดได้แน่นอนบ่งบอกนึงคนบอกว่าเนี่ยเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอนะไม่ทำงานไม่อยากจะสู้งานนะชอบสบายเกินไปมันต้องเตือนอย่างด่วนเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติถ้ามีอาการสิ่งเหล่านี้ต้องรีบเตือนอย่าทำอย่างนี้อีกเด็ดขาดมองเห็นอนาคตเลยอะเอาตัวไม่รอดแน่นอนชัดเจนเลยเอาตัวไม่รอดจะเป็นคนขี้งุดหงิดโมโหง่ายนะวันสิ่งเหล่านี้ต้องเตือนต้องบอกนะต่อไปลมหายใจเบาลมหายใจเบาคือลมคนที่ปกติหายใจเบาที่ทุกที่สอนในพุทธศาสนาคือหายใจเบาคือตามลมหายใจเข้าออกหายใจเบาเนี่ยเขาสอนลมหายใจนี่แหละแต่ที่นี่จะสอนหมดทั้งหมด8ชนิด8ชนิดเลยครับหายใจเบาและอีกลมหายใจนึงครับลมหายใจหยาบคนที่มีอารมณ์โกรธฉุนเฉียวโมโหง่ายเหมือนหมาแย่งอาหารกันแยกเขี้ยวใส่กันคนทะเลาะกันด่ากันตีกันเนี่ยหายใจหยาบหายใจแรงฟึดฟัด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 เพราะอะไรครับน้ำหูน้ำตาร้องห่มร้องไห้หายใจแรงอันนี้เขาเรียกว่าหายใจหยาบบ่งบอกถึงความก้าวร้าวรุนแรงตีกันฆ่ากันแจงกันด่ากันทะเลาะกันนะให้ร้ายกันนะโกรธกันเกลียดกันอิจฉาริษยาเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะหายใจแรงหายใจฟุบฟับฟุบฟับหายใจแรงหน้าแดงบางคนเวลาโกรธนะหน้าตาคิ้วขมวดแยกเขี้ยวใส่กันอ้าปากนะด่ากันนี่เขาเรียกว่าหายใจแรงคนที่หายใจแรงหายใจแรงนี้ในภาษาธรรมหรือภาษาพระเขาเรียกว่าหายใจหยาบหยาบซึ่งนะพระเวลาเทศจะเปรียบเทียบเหมือนหมากัดกันก็คืออะไรครับแยกเขี้ยวใส่กันทะเลาะกันหายใจแรงน้ำหูน้ำตาโอ้โหน้ำลายยืดแยกเขี้ยวเนี่ยคนก็เหมือนกันตีกันด่ากันก็เหมือนกันร้องห่มร้องไห้เหมือนกันเลยนี่หายใจหยาบเขาเรียกเนี่ยตรงนี้นะครับให้เราเดินปัญญาคิดพิจารณาตามไปด้วยต้องเดินปัญญานะครับสุดท้ายหายใจละเอียดหายใจละเอียดนั้นปกติแล้วจะอยู่ในชั้นของพรหมเขาเรียกว่าเข้าสู่ฌานหรือเข้าสู่ญาณญาณหรือฌานตรงนี้นี่แหละเครื่องนำพาให้เรานั้นไปสู่ความสำเร็จปรารถนาอะไรก็จะได้ทุกอย่างตามที่เราปรารถนาทำไมเราถึงขึ้นฌานทำไมเราถึงนั่งฌานหรือนั่งญาณเพราะนี่คือเครื่องมือของเราเนี่ยที่เรานั่งเนี่ยจะนำให้เราไปสู่ความสมหวังนะซึ่งนะพวกเราก็ได้ยินแล้วมีทั้งหมดเลยครับเยอะแยะเงินทองอาชีพการงานทั้งบ้านทั้งเรือนทั้งรถที่ดินอยากได้อะไรได้หมดนะมีทั้งเครื่องบินช้างม้าวัวควายเพชรนิลจินดาชื่อเสียงก็มีความเจริญรุ่งเรืองตรงนี้เกิดจากการนั่งฌานหรือนั่งญาณ
ชัดเจนมากนะครับคนที่ถามว่าทำไมต้องนั่งฌานทำไมไม่นั่งสมาธิก็ฌานนี้ก็คือเครื่องมือที่จะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จที่เราต้องการอะไรหรือปรารถนาเรื่องอะไรก็จะได้อย่างนั้นทุกเรื่องที่อาจารย์ให้พวกเรามานั่ง12ครั้งมั่ง14ครั้งมั่ง10ครั้งมั่ง18 20ครั้งมั่งก็คือนี่แหละก็เครื่องมือตัวนี้ที่จะทำให้เราเกิดความสำเร็จเห็นตรงนี้มานั่งอย่างเงี้ยไอ้ตัวมรรคก็คืออะไรครับคือหนทางหรือทางโล่งทางสะดวกไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาเห็นไหมตัวสุดท้ายของอริยสัจ4วันนี้อธิบายให้พวกเราเข้าใจชัดเจนนะทำให้พวกเราเข้าใจมากขึ้นเมื่อพวกเราเข้าใจมากขึ้นก็ปฏิบัติง่ายขึ้นเมื่อปฏิบัติง่ายก็ทำให้เรานั้นเกิดความสำเร็จเร็วขึ้นนะครับสำเร็จเร็วขึ้นอย่าครอบครองถาวรอย่ายึดเอาไว้เป็นสมบัติทุกอย่างนะอย่ายึดเพราะต้องเปลี่ยนต้องสร้างเรื่อยต้องเปลี่ยนเรื่อยต้องสร้างเลยเพื่ออะไรครับเพื่อความเจริญเพื่อความรุ่งเรืองนะมันจะเพิ่มมากขึ้นถ้าครองอย่างเดียวยึดอย่างเดียวไว้มันไม่เพิ่มครับเขาเรียกต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองถ้าครอบครองไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนั่นคือการฝืนธรรมชาติเพราะธรรมชาติความจริงก็เลยครับมันเปลี่ยนแปลงไงเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันต้องครอบครองให้เป็นครับครอบครองแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นประโยชน์เปลี่ยนแปลงเลยครับอะไรที่ทำให้มันเพิ่มขึ้นก็เปลี่ยนแปลงครับอะไรที่มันทำให้เจริญรุ่งเรืองเปลี่ยนแปลงเลยครับเปลี่ยนแปลงทันทีเลยครอบครองไว้เพื่อทำให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงนำไปสู่ความสำเร็จความเจริญความรุ่งเรืองเห็นไหมอย่าครอบครองเลยอย่าครอบครองเลยอย่าครอบครองเลยนั้นไม่มีกฎของธรรมชาติไม่มีนะเพราะธรรมชาติธรรมะมาจากธรรมชาติธรรมะหรือธรรมชาติก็คือความจริงเพราะสิ่งที่เราทำความจริงแล้วจึงนำพาให้เรานั้นพบความสำเร็จความจริงอย่าสมมุติอย่าหลอกตัวเองอย่าจินตนาการเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความจริงนะครับไม่ใช่ความจริงตอนนี้เราเข้าสู่นะระบบหายใจละเอียดแล้วจากนั้นเราจะบริกรรมลมละเอียดเพื่อเราจะขอเข้าสู่ฌานชั้นของฌานชั้นของฌานนั้นเป็นชั้นของเทวดาหรือพรหมเมื่อเทวดาหรือพรหมปรารถนาอะไรนึกอะไรก็จะได้ทุกอย่างอย่างนึกว่าหิวปุ๊บอิ่มก็อิ่มเลยอยากใส่เสื้อผ้าสวยๆก็จะมีเครื่องประดับเพชรนินจินดาใส่เลยครับนั่นคือชั้นนี้เขาเรียกชั้นของฌานหรือชั้นของพรหมเพราะก่อนเลยที่เราจะก้าวเข้าไปสู่ตรงนั้นเนี่ยเราต้องทำให้เราละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นลมหายใจก็ต้องละเอียดจิตละเอียดแล้วเราขอขึ้นฌานเพื่อยกระดับจิตไปอยู่ในชั้นนั้นเมื่อเราไปอยู่ในชั้นนั้นปุ๊บเราดึงเลยครับดึงความสำเร็จเลยครับขอเลยครับขออะไรนึกอะไรเพราะฉะนั้นอธิบายให้ฟังแล้วอ่านให้ฟังแล้วขั้นตอนต่อไปที่เราทำแล้วนี่แหละจะทำให้เราเกิดผลสำเร็จนะครับนะหลับตาด้วยนะครับนะนั่งด้วยหลับตาด้วยเพราะเป็นขบวนการปฏิบัติขั้นสุดท้ายที่เราจะเข้าสู่ฌานแล้วถ้าเราไม่นั่งตรงนี้แล้วมันก็ไม่ได้อะไรเลยนะเท่ากับมาเปล่ามาเสียเวลานะต่อไปนี้ให้เราบริกรรมลมละเอียดนะครับเพราะเราจะได้ยกระดับจิตละเอียดเพื่อเข้าไปอยู่ในชั้นของความเป็นละเอียดเขาเรียกว่าชั้นปฐมฌานหรือชั้นฌานนะชั้นนี้ซึ่งมีความเชื่อในพุทธศาสนาเขียนไว้นะหลายพันปีมาแล้วว่าชั้นนี้เป็นชั้นของผู้ทรงศีลเป็นผู้ที่มีจิตละเอียดเป็นเทพเทวดาหรือเป็นพรหม
ถ้าเทวดาหรือเทพหรือพรหมองค์ใดปรารถนาเรื่องอะไรก็จะได้ทันทีแค่นึกปุ๊บก็จะได้ปั๊บเพราะฉะนั้นเราต้องทำจิตของเรานี่ให้ละเอียดเพื่อเราจะได้ไปอยู่ในชั้นนี้เมื่ออยู่ในชั้นนี้แล้วเราก็จะขอความสำเร็จในชั้นนี้แหละครับความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นตามเราตามเรามาทีหลังขณะนี้เราจะบริกรรมนะครับลมหายใจละเอียดนะสัก2นาทีแล้วเราก็จะขอเข้าสู่ชั้นปฐมฌานหรือชั้นของฌานเพื่อเราจะนั่งแล้วให้เกิดความสำเร็จนะครับหายใจเข้าลมละเอียดหายใจออก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 นั่งอีกหนึ่งนาทีนะลมละเอียดจากนั้นอาจารย์จะพาพวกเรานั้นนะขอสมาทานเข้าสู่ชั้นของฌานเมื่อเข้าสู่ชั้นของฌานแล้วทิ้งคำบริกรรมเราปรารถนาเรื่องอะไรนึกเลยดึงเข้ามาเลยครับขอเลยครับตรงนั้นแหละซึ่งเทวดาก็ดีพรหมก็ดีอินพรหมทั้งหลายที่เขาขอกันเขานึกกันแล้วเขาได้นึกอะไรได้หมดเลยตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราไปอยู่ในชั้นนั้นเรานึกเราขอเลยครับเราได้ช้ากว่าเขาเป็นเดือน 2-3 เดือน 4-5 เดือนไม่เป็นไรเพราะอะไรครับเพราะบุญบารมีของเรายังไม่พอนะแต่เราก็ได้อะเราก็สำเร็จผู้ที่สำเร็จเลยก็เขามีบุญบารมีมากพอเขามีเยอะเขาทำไว้เยอะเขาก็เลยเร็วเราเพิ่งมาเริ่มทำช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่เราก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะต้องทำนะครับไม่ทำไม่ได้เพราะตัวมารตัวอุปสรรคมันก็มีอยู่เรื่อยๆเพราะนั้นไอ้ตัวมรรคจึงเกิดขึ้นจำเป็นต้องมีตัวมรรคด้วยเพราะมรรคนี่ก็คืออะไรครับคือมันโล่งมันเตียนคือหนทางที่นำไปสู่ความสำเร็จนะมันจะได้ง่ายจะได้สะดวกเห็นไหมฮะต้องทำไม่ทำไม่ได้ถ้าทำแล้วมันมีอุปสรรคปัญหาก็แสดงว่าตัวมรรคเนี่ยมันยังวุ่นอยู่อุปสรรคยังเยอะอยู่เดี๋ยวมีเรื่องนี้เดี๋ยวอันนั้นนะจะลงทุนพอตกปักรักคำพอเข้าจริงๆเนี่ยนะเริ่มมีข้อแม้นะข้อแม้มากขึ้นทำให้เราเกิดปัญหาขึ้นก็อย่างนั้นเขาเรียกอุปสรรคเพราะตัวมรรคจึงมีความสำคัญในอริยสัจ4ตัวมรรคคือทำให้มันโล่งให้มันเตียนคือไม่มีอุปสรรคพูดง่ายๆคือมันสะดวกไอ้ตัวมรรคเนี่ยทำให้มันสะดวกให้มันง่ายทำให้มันไม่มีปัญหาเมื่อมันง่ายมันสะดวกไม่มีปัญหาหนทางโล่งเตียนสบายอุปสรรคไม่มีพอนั่งฌานเสร็จปุ๊บฌานมันก็ทำให้เราเกิดความสำเร็จเลยเพราะอะไรเพราะมันคือตัวทำให้เราเกิดความสำเร็จตามแรงปรารถนาที่เราจะปรารถนาอะไรต้องการอะไรเห็นไหมวันนี้ชัดมากครับชัดมากอธิบายนะชัดมากThank you.
ยืดตัวขึ้นนิดนึงครับนึกตามอาจารย์ด้วยนะครับตั้งใจนะครับข้าพเจ้าขอเข้าสู่ปฐมฌานข้าพเจ้าขอเข้าสู่ฌานสมบัติปฐมฌานข้าพเจ้าขอเข้าสู่ฌานสมบัติปฐมฌานจากนั้นนึกตามอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกศาเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกศาเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกศาทิ้งคำบริกรรมนี้ตอนนี้เราขอเข้าสู่ฌานแล้วอยู่ในชั้นของฌานแล้วครับปรารถนาอะไรตอนนี้นึกได้เลยอยากได้อะไรเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโชคบ้านที่ดินรถนะร้านค้าธุรกิจกิจการสอบได้ทำงานแล้วชนะคดีความแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าปรารถนาได้แล้วครับที่อาจารย์นะฮะให้ลูกศิษย์อ่านให้ฟังจำได้ไหมถ้าเราปรารถนาอะไรจะได้อย่างนั้นเลยครับได้ทั้งหมดมีแก้วแหวนเงินทองชื่อเสียงความเจริญรุ่งเรืองช้างม้าวัวควายรถยนต์นะบ้านที่ดินเพชรนินจินดาสิ่งเหล่านี้เราปรารถนาเราขออะไรเกิดความสำเร็จกับพวกเราทุกคนแล้วแต่ใครผู้ใดที่จะปรารถนาเรื่องอะไรในชั้นนี้นะเป็นชั้นของเทพเทวดาและพรหมอินทร์ที่มีศีลมีธรรมท่านนึกอะไรได้ทุกอย่างแต่เราไม่ใช่เป็นเทพเป็นพรหมเป็นอินทร์เป็นเทวดาเราแค่ขอเข้าไปอยู่ในชั้นนี้เพื่อมาขอความสำเร็จเท่านั้นเองเราช้าเป็นเดือน2เดือน3เดือนแต่เราสำเร็จนะเราได้นะดูพุทธเจ้าสิเกิดมา10ชาติพระเจ้า10ชาติชาติสุดท้ายบำเพ็ญภาวนาอีกมานั่งอีก7วัน7คืนกว่าจะสำเร็จนั่งอย่างนี้นี่แหละไอ้ตรงนี้7วันเนี่ยนั่งอย่างนี้เลยขอความสำเร็จอย่างเดียวเลยขอนิพพานขอไม่กลับมาเกิดอีกขอหลุดพ้นพอถึง7วันก็พัวเลยจบเลยพวกเรายังไม่นั่งทั้งกลางวันและกลางคืนนั่งช่วงเช้าแล้วก็ก่อนนอนเองเราช้ากว่าท่านเป็นเดือน2เดือน5 6เดือนจะเป็นอะไรไปแต่เราเกิดความสำเร็จอ่ะมันคือเรื่องจริงที่นำให้เราเกิดความสำเร็จเราก็ต้องยอมรับความจริงด้วยเพราะอะไรเพราะเราบุญยังไม่ถึงบารมียังไม่ถึงนะแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านถึงแล้วท่านมีมากแล้วท่านยังใช้เวลาตั้ง7วันและ7คืนทั้งกลางวันและกลางคืนเรานั่งถึง1ชั่วโมง2ชั่วโมงเราก็บ่นแล้วปวดแล้วทนไม่ไหวแล้วแต่ดูสิท่านนั่งทั้งกลางวันและกลางคืนกลางวันก็12ชั่วโมงก็คือ12ชั่วโมงท่านนั่งอย่างเงี้ยใช้เวลาตั้ง7วันเราล่ะวันนึงเนี่ยถึง2ชั่วโมงมั้ยวันนึงถึง3ชั่วโมงมั้ยพอบอกว่า3เดือนแล้วเพิ่งดีขึ้น2เดือนเพิ่งดีขึ้นนะเพิ่งเห็นผลโอ้ยนี่ก็สุดยอดแล้วนะดูพระพุทธเจ้านี่ตั้ง10ชาติและชาติสุดท้ายตั้ง7วัน7คืนเนี่ยแค่กลางคืนยังไม่ถึงชั่วโมง2ชั่วโมงเลยเนี่ยออกมาแล้วขณะนี้ยัง2เดือน3เดือนแล้วเห็นผลโอ้โหนี่อาจารย์ว่าสุดยอดแล้วสุดยอดมากแล้วเพราะอันนี้ต้องตั้งใจทำเนี่ยมันมีเครื่องมือนำไปสู่ความสำเร็จเรียบร้อยแล้วคือฌานนี่แหละไอ้ตัวที่ทำให้เราเนี่ยได้รับทุกอย่างไม่ว่าเราอยากได้อะไรคือตัวนี้แหละให้ฟังแล้วบรรยายให้ฟังเรียบร้อยแล้วจะได้มากหรือได้น้อยก็คือตัวนี้แหละจะได้เร็วหรือได้ช้าก็คือตัวนี้แหละขึ้นกับใครขึ้นกับเราเป็นผู้นั่งนี่แหละ
ขึ้นกับเราเองไม่ได้ขึ้นกับอาจารย์นะไม่ได้ขึ้นกับวัดฝีมือเราล้วนๆอาจารย์เป็นคนพาเราทำสอนเราทำเท่านั้นเองสอนเราทำเพราะอยากได้เร็วเราก็ต้องตั้งใจทำมากขึ้นถ้าอยากได้ช้าเราก็ทำไปเลยเรื่อยๆลมไปเรื่อยๆนะเมื่อไรก็เมื่อนั้นนะอย่าลืมตานะครับถ้าเราลืมตาหรือขาดช่วงไปเลยถือว่าครั้งนี้นี่จบเลยไม่ได้อะไรเลยอย่าลืมตานะครับหลับตาลงนะอย่าลืมเพราะฌานนั้นน่ะพอเวลาเข้าสู่ฌานแล้วชั้นของฌานแล้วไม่ว่าจะนั่งได้ไม่ได้ปุ๊บพอลืมตามันตัดเลยนะตัดชั่วเลยเพราะต้องเริ่มต้นใหม่เลยอ่ะเพราะขณะนี้ห้ามลืมตาเลยจนกว่าจะออกจากฌานขอออกจากฌานออกจากฌานแล้วแผ่เมตตาเรียบร้อยแล้วถึงจะลืมตาได้เพราะชั้นนี้ถ้าออกจากฌานแล้วมันจะมีอาการนะคนที่ปฏิบัติได้สักระยะหนึ่งถ้าชอบลืมตาในขณะที่เป็นฌานอยู่ในฌานนั้นน่าจะตกใจจะกลัวกายทิพย์จะแตกในขณะนี้ที่เราเข้าสู่ฌานนั้นมันเป็นกายทิพย์นะเขาเรียกว่าถอดกายทิพย์ตัวที่พาเข้าก็คือตัวเกสาโลมานขาตาโจพาจิตเราเข้าไปอยู่ในชั้นนี้แต่เราเพิ่งปฏิบัติเราจะไม่ค่อยรู้อะไรหรอกสัมผัสอะไรยังไม่ค่อยได้ต้องปฏิบัติสักระยะหนึ่งเราถึงจะรู้ว่าเราอยู่ในชั้นนี้เป็นอย่างนี้อาการอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันจะมีอาการให้เรารู้สัมผัสได้ในสัมผัสที่6การรับรู้เฉพาะตนช่วงใหม่ๆนี้จะสังเกตยังไม่ค่อยได้ยังไม่ค่อยรู้นะฮะต้องทำไปสักพักหนึ่งนะเราที่จะจับอาการของการเข้าไปสู่ในชั้นของฌานได้รับรู้ในชั้นของฌานได้นะครับดึงความสำเร็จเลยครับไม่ว่าใครต้องการอะไรเรื่องอะไรได้ทุกเรื่องนะครับอาจารย์จะช่วยเรา3ครั้งนะตั้งใจนะครับ1 2 3ดึงเลยครับแม่พระธรณีอยู่หรือยังสังฆตังโลทูธนาคารบุญนะขอเบิกบุญจากธนาคารบุญโดยที่มีแม่พระธรณีเป็นผู้รวบรวมบุญขอเปลี่ยนบุญตั้งแต่อดีตชาติภพชาติจำได้จำไม่ได้ที่ตกค้างอยู่ก็ดีทำอยู่ในภพชาตินี้ก็ดีเอาบุญนั้นมาเปลี่ยนแปลงให้เกิดเป็นพลังงานแห่งความสำเร็จให้กับทุกคนที่อยู่ในศาลาและนอกศาลาแห่งนี้อยู่ที่บ้านก็ดีให้สำเร็จทุกเรื่องไม่ว่าใครหรือผู้ใดที่ปรารถนาเรื่องอะไรก็ให้บุคคลนั้นเกิดความสำเร็จขึ้นตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญตั้งใจอาจารย์กำหนดจิตช่วยครับดึงพลังงานเข้ามาหาพวกเราให้ได้เยอะๆเดี๋ยวทำช่วยอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองนะครับ1 2 3เริ่มเลยครับขอเบิกบุญจากแม่พระธรณีผู้รวบรวมบุญจากธนาคารบุญในครั้งพุทธกาลผู้รวบรวมบุญของพุทธเจ้าคือแม่พระธรณีขอปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นเหมือนครั้งที่กับเทวทัตถามหาบุญขอปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นที่นี่รวบรวมบุญมาเปลี่ยนแปลงชีวิตคนที่อยู่ที่นี่ในศาลาในนอกศาลาแห่งนี้ให้ทุกคนเกิดความสำเร็จไม่ว่าใครผู้ใดปรารถนาเรื่องอะไรให้สำเร็จทุกเรื่องสำเร็จทุกเรื่องเอาอีกนะครับอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยอีกหนึ่งนะตั้งใจนะครับ1 2 3ดึงเลยครับต้องการอะไรดึงเข้าตัวเลยครับขอเชื่อมโยงแม่พระธรณีแม่พระธรณีอยู่หรือยังสังฆตังโลโกทูผู้ดูแลบุญรวบรวมบุญหรือดูแลนะธนาคารบุญ
ขอเบิกบุญจากแม่พระธรณีให้กับทุกคนที่อยู่ในศาลานอกศาลาและอยู่ที่บ้านก็ดีเปลี่ยนแปลงบุญตรงนี้เป็นบารมีนำสิ่งเหล่านี้มาเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตเขาที่อยู่ที่นี่ให้เกิดความสำเร็จไม่ว่าใครผู้ใดหรือลูกศิษย์คนไหนปรารถนาเรื่องอะไรขอให้ลูกศิษย์คนนั้นสำเร็จสำเร็จสำเร็จทุกเรื่องทุกอย่างทุกประการเทอญถ้าทำอยู่บ้านทำเยอะๆหน่อยนะครับอาจารย์พาทำเฉยๆก็ทำน้อยตามเวลาถ้าอยู่ที่บ้านต้องทำนานๆดึงเยอะๆดึงบ่อยๆดึงเข้าเยอะๆนะดึงเข้าเรื่อยจากนั้นยืดตัวตรงครับอาจารย์จะพาพวกเราออกจากฌานสัมมาบัตินึกตามอาจารย์เลยนะครับอย่าลืมตานะอย่าเพิ่งลืมตาเพราะว่ามันจะไม่ได้อะไรเลยนะครับจะไม่ได้อะไรเลยนะครับนะครับอย่าเพิ่งลืมตาดูพระพุทธเจ้าสินั่งตั้ง7วัน7คืนนะใครปวดขาพลิกขาได้พลิกอริยบทได้เปลี่ยนแปลงท่านั่งได้ครับทุกคนเลยแต่ขออย่างเดียวอย่าลืมตาถ้าลืมตาปุ๊บมันขาดเลยขาดเลยเสียเวลาเปล่านะมาไกลๆเสียเวลาเปล่าอย่าลืมตานึกตามอาจารย์เลยนะครับข้าพเจ้าขอออกจากฌานสมบัติปฐมฌานข้าพเจ้าขอออกจากฌานสมบัติปฐมฌานข้าพเจ้าขอออกจากฌานสมบัติปฐมฌานตอนนี้นะเราออกจากฌานสมบัติปฐมฌานแล้วอันดับแรกครับแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนครับเมื่อเราทำงานละเราทำงานแล้วเงินเราต้องเป็นผู้รับคนแรกเพราะบุญก็เหมือนกันสร้างบุญเราต้องเป็นผู้รับบุญคนแรกจากนั้นเราจะแบ่งให้ใครค่อยว่ากันทีหลังแผ่เมตตาให้กับตัวเองครับขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จให้ว่าเจ้ารุ่งเรืองร่ำรวยได้รับทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าไม่มีอุปสรรคแล้วไม่มีใครผู้ใดมาขวางกั้นข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าคือผู้ที่ทำอะไรแล้วสำเร็จทุกเรื่องเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโชคชีวิตครอบครัวของข้าพเจ้ามีความสุขข้าพเจ้าไม่มีความทุกข์ต่อไปอีกแล้วมีความสุขตลอดไปทุกคนภายในครอบครัวตลอดทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกหลานและบริวารทุกคนล้วนแล้วแต่มีความสุขข้าพเจ้าได้รับบุญข้าพเจ้ามีบุญมีความสุขมีความสำเร็จมีความสมหวังสำเร็จทุกเรื่องอ้าวแบ่งบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยครับไอ้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยคือปัญหาคืออุปสรรคทำให้เราเกิดความยุ่งยากและปัญหาในการดำเนินชีวิตวันเราเชิญเจ้ากรรมนายเวรเป็นหุ้นส่วนบุญวันแบ่งให้เขาด้วยนะครับแบ่งให้กับหุ้นส่วนด้วยนะจากนั้นให้พ่อให้แม่ปู่ย่าตายายให้ผีสางนางไม้นะเปรตอสุรกายให้หมดทุกคนทุกรูปทุกนามทุกดวงวิญญาณนะครับให้หมดเลยนะท่านพญาพันวังพญาศรีสุโธท้าวคำตันวังนาคีวังพญาคราชก็ดีบางบทก็ดีผู้ตรงผู้จ้านะเสาหลักเมืองไทยเสาหลักเมืองอุดรนะมารับบุญได้ที่นี่นะขอแบ่งบุญให้กับพวกท่านนะท่านทุกข์ขอพ้นจากทุกข์ให้สวยสุขขึ้นไปเรื่อยๆ
แบ่งบุญครบเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้พักจิตก่อนนะครับทรงอารมณ์ของจิตไว้ก่อนให้เกิดความสงบนิ่งจากนั้นถึงจะลืมตาขึ้นมาได้นะครับให้ทำตามขั้นตอนนี้แต่อยู่ที่บ้านให้ทำมากกว่านี้นะครับอย่าทำน้อยกว่านี้นะถ้าทำน้อยมันก็สำเร็จช้าทำมากทำเยอะก็สำเร็จเร็วนะครับเรารู้วิธีแล้วเรารู้ขั้นตอนแล้วอะไรทำให้เราสำเร็จอะไรช่วยให้เราสำเร็จได้เร็วรู้หมดแล้วเมื่อรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะมีความรู้แล้วลงมือปฏิบัติได้เลยความสำเร็จก็จะตามมานะครับทรงอารมณ์ไว้ก่อนเดี๋ยวกายทิพย์แตกกายละเอียดแตกมันจะลำบากเดี๋ยวต้องมาพอกกายทิพย์กายละเอียดอีกพ่ออย่าลืมว่าเราถอดกายทิพย์กายทิพย์จะพาจิตเราไปอยู่ในชั้นของฌานถ้าอย่างนั้นอ่ะมันจะขอความสำเร็จไม่ได้เพราะชั้นนี้มันละเอียดไงละเอียดละเอียดมันต้องเอากายทิพย์ไปอยู่ในชั้นของฌานนะเมื่อเอาไปอยู่แล้วต้องขอออกด้วยถ้ากายทิพย์ไม่ออกมาเดี๋ยวก็ป่วยเป็นนั่นเป็นนี่ไม่สบายเป็นโอ้ยสารพัดป่วยถ้าไม่ออกนะมันค้างอยู่อย่างนั้นนะป่วยบ่อยเวลาเข้าแล้วก็ต้องออกด้วยนะพาเข้าไปแล้วก็ต้องออกมาด้วยเดี๋ยวมันจะป่วยเดี๋ยวก็เป็นไข้เดี๋ยวก็เป็นวัดเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็ตัวร้อนเดี๋ยวขั้นเนื้อขั้นตัวหาสาเหตุไม่เจอเขาเรียกกายทิพย์กายทิพย์แตกกายทิพย์นะหรือกายทิพย์บาดเจ็บตรงนี้สำคัญกายทิพย์ป่วยเยอะเป็นนั่นเป็นนี่ถ้าทำครบแล้วนะก็ลืมตาขึ้นมาได้ครับพลิกซ้ายพลิกขวาได้นะพลิกอริยบทได้นะครับการนั่งแบบคารวะนะไม่ต้องเกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นนะไม่บาปไม่เป็นไรไม่ผิดสาธุบุญเกิดขึ้นอานิสงส์เกิดขึ้นข้าพเจ้าขอรับทั้งหมดขอเปลี่ยนแปลงบุญส่วนหนึ่งอานิสงส์ส่วนหนึ่งให้เกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จในเรื่องใครอยากได้เรื่องอะไรก็อธิษฐานเอาตั้งจิตอธิษฐานดึงเข้ามาเป็นเงินเป็นงานเป็นโชคเป็นความสำเร็จทุกเรื่องสาธุขอให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญก็อาจารย์ก็จะอวยพรโดยขอนะอ้างอินเอาพรที่สูงสุดขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามามอบให้กับพวกเราทุกคนแม้นว่าใครปรารถนาเรื่องอะไรใน3ข้อนี้ก็ขอให้พวกเรานั้นให้สำเร็จความมุ่งมั่นปรารถนาตามเหตุและปัจจัยของแต่ละบุคคลได้ขึ้นชื่อว่าฌานหรือว่ายานแปลว่าเครื่องนำพาให้เรานั้นนำไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าปรารถนาอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้ปฏิบัติโดยมีเครื่องนำพาก็คือองค์ฌานหรือว่าฌานนั้นจะนำเรานั้นไปสู่ความสำเร็จปรารถนาอะไรก็ได้อย่างนั้นก็ขอให้พวกเรานั้นพบความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองตลอดทั้งให้มีโภคทรัพย์มหาโภคทรัพย์อันยิ่งใหญ่ประกอบไปด้วยแก้วแหวนและเงินทองชื่อเสียงตลอดทั้งอีกหนึ่งประการก็คือ
ความสุขอย่างถาวรขอให้เรานั้นครอบครองทั้ง3ประการนี้ไว้จนกว่าจะสิ้นลมหายใจทุกคนเทอญ